ามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้จังหวัดอ่างทองดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นจังหวัดอ่างทองได้พิจารณารายชื่อข้าราชการพลเรือนจังหวัดอ่างทองที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562จำนวน3รายคือ1นายไพศาลสุขปุณพันธ์ประมงจังหวัดอ่างทอง2นายชลอพงชุบนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3นางสาวคณิษฐาอมรฤทัยครูระดับคศ1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองสิ่งหนึ่งที่ผมถือปฏิบัติมาตลอดในเรื่องของการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นในเรื่องของการครองตนครองคนครองงานและก็อยู่ในจริยธรรมที่ดีนะครับในเรื่องของการครองตนเนี่ยก็ยึดหลักพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของศีล5เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือปฏิบัติให้ได้ซึ่งก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะครองตนให้เป็นแบบอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชาและก็เพื่อนร่วมงานในส่วนของการครองคนนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เรื่องการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชาและก็ผู้ใต้บังคับบัญชาให้จะทำอะไรเนี่ยก็นึกถึงใจเขาใจเราว่านี่คือทีมงานในแต่ละวันเนี่ยเราอยู่กับทีมงานเนี่ยมากกว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับตัวเองนั้นตรงนี้เองผมให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรที่เราอยู่ร่วมกันในที่ทำงานแล้วอยู่อย่างมีความสุขนะครับในเรื่องของการครองงานอันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เกี่ยงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่หลักหรืองานที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักแต่ว่าเป็นงานที่เรามีทักษะความสามารถและสิ่งสำคัญคือเรื่องของจริยธรรมนะครับมาตรฐานจริยธรรมที่เรายึดมั่นก็คือในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ผมยึดมั่นเป็นหัวจิตหัวใจเลยแล้วก็รองลงมาเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเราปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นข้าราชการมืออาชีพนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่คือ4หลัก4เรื่องสำคัญที่ผมถือปฏิบัติครับรู้สึกยินดีดีใจปลื้มยินดีที่ว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทำตอบสนองพระองค์ท่านอย่างเต็มความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นเหมือนตอบสนองคุณแผ่นดินนะครับผมเองผมทำงานยึดหลักอยู่ตรงที่ว่าทำให้ดีที่สุดเต็มความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์พี่น้องของคนโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองในฐานะที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เพื่อตอบสนองคุณแผ่นดินในลักษณะของการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนที่เราได้รับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนมาเราก็จะทำงานให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหากเรามีเวลาที่สามารถตีปีกเวลาจากครอบครัวที่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตอบสนองว่าจะใช้เวลาทั้งหมดในการทำงานครับนอกจากนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอ่างทองยังพิจารณาข้าราชการพลเรือนจำนวน8คนเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทองและเมื่อวันที่30มีนาคม2563ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดอ่างทองนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ทำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562ทดแทนคุณให้พ่อหลวง